สวัสดีครับผมเกิกศักดิ์วรภูมินะครับคลิปนี้ผมจะมาวาดภาพของพระราชินีนะครับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับก็ผมได้ภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับก็ลองวาดดูหลายรูปแล้วก็รู้สึกว่าภาพนี้น่าจะเหมาะสมแล้วก็สวยงามนะครับลองมาชมภาพกันนะครับผมอันดับแรกผมก็เริ่มร่างก่อนครับจะใช้เวลาว่าร่างนานสักพักนึงนะครับแล้วก็เริ่มลงสีไปเรื่อยๆเนาะผมเริ่มลงสีจากใช้สีอ่อนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้เข้มขึ้นโดยใช้สีเนื้อนะครับก็เป็นสีไม้นะครับเป็นเทคนิคสีไม้ก็ไม่ยุ่งยากมากครับก็ค่อยๆวาดไปเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับThank you.
ท่านใดสนใจภาพพระสาทิสลักษณ์ของพระราชินีสุทธิดานะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมจะจัดส่งให้ภายในเดือนมิถุนายน2562นี้เพียง100รูปเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเรานะครับผมเกริกศักดิ์วรภูมิเจ้าของเพจ Artwork Handmade Shop และช่อง Artwork แต้มสีเติมสุขโปรดติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทางที่มีไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ